วันนี้เรามีเมนูขนมจีนกุ้งผัดกะปิกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนำกุ้งลงทอดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงในกระทะใส่เครื่องที่โขลกและพริกขี้หนูลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำซุปไก่คนจนกระทั่งส่วนผสมละลายค่ะจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพผัดจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักกุ้งผัดกะปิลงบนขนมจีนแต่งด้วยเมล็ดพริกไทยสดไข่เค็มและหอมเจียวให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ